สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับนี่อยู่ตรงที่บ้านอีตองนะครับแล้วก็อำเภอทองผาภูมินะครับตำบลปิล็อกนะฮะด้านตรงนู้นเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงสุดนู้นเนี่ยเป็นชายแดนไทยพม่านะครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้ฮะเห็นธงไทยกับธงพม่าคู่กันนะอยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงควบคุมก๊าซนะครับของปตท.นะครับนี่ครับโรงควบคุมก๊าซผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงนะฮะนี่ครับนี่ครับของปตท.นะครับเดี๋ยวผมเดินต่อไปที่ชายแดนครับครับที่สำคัญโรงควบคุมก๊าซตรงนี้นะครับยังทำหน้าที่สำคัญอีกอย่างก็คือผลิตไฟฟ้านะครับให้บ้านอีตองแล้วก็ตำบลปิล็อกนะครับเหมือนปิล็อกตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยไฟไม่มีใช้ตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยใช้ไฟจากโรงก๊าซครับผมปักเข้าระบบครับเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแนวต้นไม้จะเป็นท่อก๊าซจากชายแดนนะครับนี่เป็นโรงควบคุมก๊าซปตท.ที่มองจากนี่มองจากจุดก่อนถึงเนินเสาธงนะครับตรงชายแดนเลยฮะจะอยู่ห่างจากชายแดนนิดเดียวครับ